ช่วงนี้มีบอลบ่อยหลายคนคงจะอดหลับอดนอนดูบอลเชียร์ทีมที่ตัวเองรักแต่การอดนอนนั้นมีผลกระทบที่ร้ายแรงซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยสมาธิน้อยลงรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเพราะมีงานจัดติดกับของอาทิตย์หน้าที่ส่งหนูยังเพราะเนาะเหนื่อยง่ายควบคุมอารมณ์ลำบากหงุดหงิดง่ายแถมยังทำให้ป่วยง่ายทั้งเบาหวานโรคหัวใจและส่งผลต่อความจำอีกด้วยนะเพื่อสุขภาพดีอย่าลืมการนอนอย่างมีคุณภาพโดยเข้านอนเป็นเวลา 7-9 ชั่วโมงงดแอลกอฮอล์คาเฟอีนงดมือถือ30นาทีก่อนเข้านอนมาดูแลสุขภาพจากการนอนด้วยกันนะครับและเรื่องราวดีๆเรายังมีอีกเพียบกดติดตามตรงนี้ได้เลย